ถาวรปัญญามีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับเช่นเคยครับทุกวันเมื่อมีข้อกิ่งเกิดขึ้นมาในสังคมเป็นข้อกิ่งใหม่ๆผมก็ออกมาขายข่าวขายปัญหาว่าเข้าข่ายความผิดหรือเข้าข่ายบทบัญญัติในมาตราแต่อย่างไรนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ยังเป็นที่สงสัยยังไม่มีวันที่แน่นอนนะครับเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวออกมามากมายบอกว่ากำหนดเลือกตั้งวันที่24 มีนา 2562แน่นอนแน่นอนครับก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวนะครับบอกว่าต้องรอดูสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งส.ส.หรือไม่นะครับเอาง่ายๆเลยครับก็คือกฎหมายให้มีการเลือกตั้งส.ส.คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแน่นอนครับก็ยังเป็นที่รอคอยของคณะรัฐมนตรีและก็รัฐบาลและพี่น้องประชาชนหลายคนก็สงสัยครับว่าการเลือกตั้งนะฮะถ้าหากเลือกตั้งแล้วจะทำให้การเมืองไปในทิศทางใดแน่นอนครับการเมืองก็ต้องเดินหน้าต่อไปการเมืองเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับการเลือกตั้งก็หวังเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นครับวันนี้ก็ยังรอคอยนะครับก็มีกระแสข่าวออกมาว่าเดิมทีไม่ให้มีการเลือกตั้งวันนี้วันที่19นะครับธันวา19 มกราคม 2562ก็มีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็นัดชุมนุมกันออกมาเพื่อรณรงค์หรือว่ามีการต่อต้านคสช.นะครับว่าต้องมีการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามโรดแมพแน่นอนครับการจัดการเลือกตั้งผมพูดหลายครั้งแล้วก็เคยเขียนบทความหลายครั้งว่าจะเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้จะต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนโดยคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะตรานะครับก็คือเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก็คือใครครับก็คือรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาไปยังพระมหากษัตริย์นะครับเพื่อให้ความเห็นชอบการออกพระราชกฤษฎีกาก็ต้องออกตามความในพระราชบัญญัติหรือรัฐธรรมนูญให้อำนาจไว้นะครับกรณีดังกล่าวยังไม่มีการโปรดเกล้านะครับพระราชทานพระราชกฤษฎีกามายังรัฐบาลแน่นอนครับก็มีกระแสข่าวบอกว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าให้มีการเลือกตั้งก็ต้องรอดูครับว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาหรือไม่อย่างไรหลายคนเฝ้ารอนะครับหลายคนก็ถามผมมาตลอดว่าขั้นตอนในการที่จะเลือกตั้งส.ส.ผมพูดหลายครั้งแล้วครับว่าจะต้องเป็นกรณีรัฐบาลนะครับคือโดยคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการที่จะทูลเกล้าครับร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อเลือกตั้งส.ส.ตามรัฐธรรมนูญซะก่อนถ้าหากพระองค์ท่านนะครับพระราชทานอำนาจลงมาให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองพระราชองค์การแล้วก็เป็นหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องนำพระราชกฤษฎีกาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องประกาศไม่ประกาศได้ไหมกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆนะครับที่มีการตราขึ้นเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบและเป็นที่รู้เป็นบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้แน่นอนครับหลายคนก็สงสัยว่ามีพระราชกฤษฎีกาแล้วรัฐบาลไม่นำไปประกาศคงไม่ใช่หรอกครับถ้าหากรัฐบาลนะฮะเสนอทูล9ร่างพระราชกฤษฎีกาไปยังพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านลงนามนะลงพระบรมไทยแล้วต้องนำประกาศอย่างเดียวนะครับจะมาซ่อนไว้เดียวคงเป็นไม่ได้ประเด็นสำคัญก็คืออยู่ที่จังหวะและเวลานะครับในการที่จะมีพระราชกฤษฎีกาหรือไม่อย่างไรนะครับก็ต้องเฝ้ารอครับสัปดาห์นี้ว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าลงมาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อย่างไรนะครับหลายคนก็ไปกดดันกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับจะกำหนดวันเลือกตั้งและก็รูปแบบการเลือกตั้งได้เนี่ยจะต้องมีพระราชกฤษฎีกาซะก่อนรัฐบาลฮะก็ต้องส่งนะพระราชกฤษฎีกาไปยังกกต.เพื่อกกต.จะได้หาวันที่เหมาะสมและก็กำหนดวันเลือกตั้งการที่จะไปให้ข่าวหรือออกข่าวว่ากำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างงู้นอย่างนี้นี่มันยังไม่ได้หรอกครับเพราะอะไรครับมันต้องมีพระราชกฤษฎีกาซะก่อนตอนนี้ก็ต้องเฝ้ารอนะครับว่าอาทิตย์นี้นะครับวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับจะมีพระราชกฤษฎีกาออกมาหรือไม่ถ้าไม่มีก็ต้องรอต่อไปครับนะฮะกฎหมายถึงแม้ตาขึ้นนะครับร่างขึ้นแล้วโดยสภานิติบัญญัติหรือคณะรัฐบาลนะฮะก
็ต้องเสนอไปยังพระองค์ท่านเพื่อให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญซะก่อนถึงจะนำมาใช้เป็นกฎหมายได้ก็แน่นอนครับนักเลือกตั้งหรือว่าพรรคการเมืองต่างๆก็อยู่ระหว่างการหาเสียงระหว่างนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกระเบียบนะว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับออกมาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ยังไงก็แน่นอนครับก็ต้องอ่านให้ละเอียดนะครับจะมีผลต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกานะครับให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นในการหาเสียงเลือกตั้งผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่างผ่าน Facebook เนี่ยได้ไหมผมก็สอบถามมาอย่างผมบอกเลยว่าไม่ได้แต่ตอนนี้ได้ไหมได้ครับเพราะอะไรครับเพราะยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาไงครับก็ยังหาได้ครับเพราะมันยังมีก็เป็นกรณีออกพบปะพี่น้องประชาชนนะไปช่วยงานแล้วก็มีการถ่ายรูปนะเพื่อให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนทำได้ครับแต่อย่าลืมว่า Facebook นะครับแอปพลิเคชัน Facebook เนี่ยถ้าหากมีการแชร์ออกมาปุ๊บมันจะเป็นลาปัจจุบันสำคัญคนที่สมัครรับเลือกตั้งนะฮะคนที่จะลงสมัครส.ส.เนี่ยต้องระวังเรื่องนี้มันจะเป็นกรณีที่ว่าเรามี Facebook สมัครเป็นสมาชิกเราเคยไปพบปะพี่น้องประชาชนไปช่วยงานมีการลงภาพถ่ายวิดีโอนะภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวสมมุติว่ามีคนเข้าไปดู Facebook ของคุณนะครับแล้วไปกดแชร์ปัจจุบันมันจะขึ้นมาทันทีเลยต้องระวังเรื่องนี้นะครับถ้าอยู่ในห้วงที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วนะฮะนั่นแหละครับมันจะเป็นความผิดเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับบางคนก็บอกว่ามันเป็นกรณีที่ปิดกั้นมันก็เป็นกฎระเบียบที่ออกมาก็ต้องแบบตามนะครับถ้าหากทำดีมีความรู้ความสามารถท้องที่พื้นที่ใดนะครับประชาชนเขารู้เองครับครับก็ยังเป็นกระแสที่สังคมนะถกเถียงกันมากมายว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะผบ.สูงสุดนะฮะก็ออกมายืนยันว่ามีการเลือกตั้งแน่นอนนะครับแต่ท่านไม่ได้บอกว่าวันไหนนะครับจะอยู่ในกรอบ150วันหรือนอกกรอบอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยนะท่านไม่ได้พูดส่วนตอนนี้นะครับคนที่จะมีหน้าที่สนองพระองค์การก็คือลุงตู่นะครับนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับชัดเจนถ้าหากมีพระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งลุงตู่มีหน้าที่และรู้คนแรกเลยครับนะในการที่จะบอกว่าจะนำพระราชกิจการนะครับมาหาหรือกับกกต.กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งตามพระราชกิจการครับตอนนี้มันยังไม่มีไงฮะต้องรอต่อไปครับสุดจะมีวันไหนยังไงผมไม่ใช่รัฐบาลและผมไม่อาจทราบได้นะฮะหลายคนก็สงสัยว่าโอเคผมเนี่ยมีชื่อใน100ใน200ของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาคือการจะได้รับเลือกหรือไม่รับเลือกนะฮะมันเป็นสิทธิ์ของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ให้อำนาจหน้าที่ของคสช.ส่วนจะเลือกผมไปทำงานหรือไม่ผมก็ไม่ได้ยึดติดตรงนั้นนะชื่อเสียงเงินทองพวกนี้ไม่ได้ยึดติดแต่ว่าถ้าหากเข้าไปแล้วเข้าไปทำงานเพื่อบ้านชาติบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์จริงผมเข้าไปแต่เข้าไปแล้วถ้าหากว่ายังเป็นอะไรที่มันไม่ชัดเจนเข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับแน่นอนครับ200คนที่มีการโหวตและก็มีรายชื่อตอนนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ส่งรายชื่อ200คนให้กับทางกกต.แล้วไอ้กกต.ส่งให้กับคสช.แล้วก็เป็นหน้าที่คสช.ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนนะครับว่าถ้าหากมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งส.ส.เสร็จภายใน3วันนะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จต้องประกาศรายชื่อนะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับคัดเลือกจาก200รายชื่อให้เป็นวุฒิสภาก็เป็นกฎหมายบัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นสำคัญตอนนี้คือมีการหาเสียงต่างคนออกมาต่างเสนอแนวความคิดผมก็ฝากแง่คิดว่านักการเมืองนะถามนิดนึงว่าเลือกตั้งเพื่ออะไรก็เลือกตั้งเพื่อให้เกิดอะไรครับเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับการปกครองก็เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยนะฮะปัจจุบันนั่นคืออยู่ในระบบประชาธิปไตยชัดเจนอยู่แล้วนะครับประเด็นคือถ้าหากเลือกตั้งแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่นั่นคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาดหวังผมมีญาติพี่น้องเป็นนักธุรกิจนะครับประกอบการโรงงานลงทุนเป็นร้อยล้านนะครับเขาก็คาดหวังว่าถ้าหากเลือกตั้งแล้วคือสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือเศรษฐกิจดีขึ้นการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนั้นก็ยังคงเป็นที่ต้องถกเถียงกันอีกมากมายนะความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและก็การที่จะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนั้นนั่นก็มีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบนะครับ
สิ่งสำคัญถ้าหากวันนี้นะครับวันที่19มกราคม2562นะฮะยังมีกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าไม่ให้เลื่อนเลือกตั้งผมถามกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยว่าคุณกดดันใครนะฮะกดดันรัฐบาลหรือกดดันกกต.กกต.มีอำนาจเลื่อนเลยครับกกต.ยังไม่ได้มีอำนาจในการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งเลยบางคนเป็นนักกฎหมายออกมานะเคาะคงเคาะขวดนะฮะอ่านกฎหมายบ้างครับผมถามหน่อยฮะคุณเรียนมาอ่านกฎหมายบ้างว่ากตมีอำนาจหรือยังยังไม่มีตอนเนี้ยนะคุณไปใส่ไฟใส่ร้ายกกต.เนี่ยคุณเป็นนักกฎหมายมันเสียชื่อนะครับคุณอ่านให้ขาดก่อนกกต.ไม่มีสิทธิ์อำนาจไปเลื่อนการเลือกตั้งนะครับตอนนี้เป็นหน้าที่นะฮะที่รัฐบาลน่ะรอครับรอพระราชกฤษฎีกานะที่พระองค์ท่านนะฮะพระราชทานอำนาจให้ตามเป็นกฎหมายนำมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนเมื่อประกาศแล้วมีผลบังคับทันทีครับนั่นแหละครับอำนาจกกต.ถึงจะเกิดขึ้นการเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความแล้วออกไปกดดันมาพูดกดดันเนี่ยมันไม่ถูกนะครับคือเรื่องนี้ต้องตรวจสอบคือเราเป็นทนายความด้วยกันต้องติงกันนะประสบการณ์ยังน้อยในการอ่านกฎหมายนะบางครั้งเนี่ยทำให้สังคมสับสนชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกครับแต่คนเป็นระดับทนายความออกมาพูดเนี่ยน่าจะศึกษากฎหมายแล้วเห็นไหมครับนี่คือความรู้ไม่จริงเมื่อรู้ไม่จริงก็เป็นนำสังคมผมเคยพูดตลอดว่านักกฎหมายหรือทนายความเนี่ยเป็นผู้นำมติชนเพราะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายการจะพูดออกไปแต่ละอย่างแต่ละครั้งต้องศึกษากฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่หาใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดพูดไปแล้วก็เกิดความเลยครับสับสนในสังคมในวุ่นวายการที่เป็นนักกฎหมายทนายความออกมาเย้ๆๆนะฮะบอกว่าห้ามเลื่อนการเลือกตั้งคุณรู้ได้ไงว่ากกต.มีอำนาจหรือยังตอนนี้กกต.ยังไม่มีอำนาจเลยกกต.ก็รอเช่นกันครับรอพระราชกฤษฎีกานะที่มีการร่างและเสนอทูลเกล้าไปยังพระองค์ท่านถ้าหากอาทิตย์นี้นะครับจะถึงนี้วันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เนี่ยมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นแหละครับเป็นกฎหมายทันทีเลยอำนาจและหน้าที่กกต.จะเกิดขึ้นทันทีว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งวันไหนที่เหมาะสมตอนนี้กกต.ไม่มีสิทธิ์แล้วครับนะฮะผมอยากเตือนทนายคนที่ออกมาเนี่ยว่าคุณอ่านกฎหมายให้ขาดนะคุณโทรหาผมได้ผมดูคุณมาหลายวันนะคุณออกมาเฮพาชาวบ้านไปเนี่ยคุณศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญดีหรือยังนะฮะประสบการณ์การทำงานของคุณว่ายังน้อยนะครับมันอายครับผมเป็นนายความใน 80,000 คนที่อายการนำพาของพวกคุณพวกคุณได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทนายความออกมาเนี่ยมาเรียกร้องเนี่ยมันไม่ถูกนะฮะถ้าถูกคุณออกหมายมากลางกับผมเลยคุณรู้ได้ไงว่ากกต.มีอำนาจกำหนดวันเลือกตั้งเขามีได้ครับมีต้องหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งเสียก่อนวันนี้ก็จะออกมาอีกแล้วผมไม่ห้ามคุณหรอกครับออกมาแต่คุณต้องพูดให้ชัดกับพี่น้องประชาชนนักกฎหมาย 80,000 คนเนี่ยที่เป็นนายความจดทะเบียนต่อสภาทนายความเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เลยครับวันนี้จริงๆเนี่ยสภาทนายความในพระราชบัญญัติฉบับเนี่ยวันนี้มีงานแข่งขันกีฬาเพื่อสารสัมพันธ์กันที่จังหวัดอุดรธานีผมกำลังขึ้นเครื่องไปที่จังหวัดอุบลนะครับร่วมงานนะฮะก็มีคณะกรรมการการเลือกคณะกรรมการสภาทนายความมาทุกภาคนะครับภาค1ถึงภาค9กรรมการนักกีฬานะฮะก็ไปร่วมกันเย็นวันนี้นะฮะก็จะมีสังสรรค์ผมก็ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนเรื่องหมูหันไปก็คุยกันผมจะคุยครับวันนี้บางทีต้องเตือนกันฮะทนายความที่ออกมาเนี่ยผมจะคุยกับกรรมการนะฮะที่มีอำนาจว่าต้องตักเตือนนะฮะการออกมาเคลื่อนไหวผมไม่ห้ามหรอกครับแต่บางครั้งเนี่ยการออกมาพูดเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่านำข้อกฎหมายที่ออกมาไม่ถูกต้องเนี่ยมาพูดมันเป็นกรณีที่สร้างความเสื่อมเสียให้องค์กรไหนครับสภาในความครับนะฮะถ้าคุณพูดในส่วนตัวคุณไม่เป็นไรนะฮะแต่คุณบอกว่านี่นามทนายความนายความมันก็ต้องกันกรองก่อนมาพูดว่าเนี่ยต้องกดดันกกต.นะกกต.จะเลื่อนการเลือกตั้งไม่ได้กกต.ไม่มีอำนาจผมบอกอะไรไงครับเลื่อนไม่เลื่อนมันเป็นเรื่องของห่วงเวลาที่รอพระราชกฤษฎีกาซะก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีกกต.ก็ไม่สามารถกำหนดวันเลือกตั้งได้ถึงมีรถแมพก็คือกำหนดวันล่วงหน้าเมื่อมีการถวายนะฮะร่างกฤษฎีกาไปแล้วนะเมื่อยังไม่มีโปรดเกล้าลงมาก็ต้องรอครับจะไปกดดันใครล่ะครับตอนนี้ผมถามว่าทุกฝ่ายไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลไม่ว่าฝ่ายของพรรคการเมือง
ภาคประชาชนคุณจะกดดันใครครับถามแค่นี้นะฮะอำนาจในการที่จะเห็นชอบเนี่ยมันเป็นอำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์นะฮะต้องรอครับจะรออีก3วัน5วัน3เดือน5เดือนก็ต้องรอครับนะรัฐธรรมนูญก็มีชัดเจนครับส่วนจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องรอไม่ใช่ไปกดดันนะฮะออกมาเคลื่อนไหวกดดันคือพวกนี้ผมบอกเลยว่าออกมามีเงื่อนหลังเงื่อนงำเบื้องหลังแน่นอนนะฮะวันนี้ก็เห็นข่าวนะครับออกมากระทบกระทั่งกันแล้วนะครับบอกว่าผมคนเลือกตั้งออกมานี่สันติวิธีก็ดีครับพอสันติวิธีแต่การพูดโน้มน้าวชักชวนคนออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยมันต้องพูดจริงเอาข้อกฎหมายมากลางในฐานะเป็นนักกฎหมายไม่ใช่ไปพูดเอาดีเสร็จตัวโยนขี้ให้รัฐบาลโยนขี้ให้คนของรัฐผมเป็นคนของรัฐนะฮะผมไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะผมก็ว่ารัฐบาลแต่การพูดกฎหมายไล่เลียงกฎหมายมันต้องชัดเจนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องออกมาจริงกันหน่อยนะวันนี้ก็รอดูครับว่าวันนี้จะมากี่แสนคนนะครับเขาไม่ได้บอกว่าไม่เลื่อนนะรัฐบาลก็รอเหมือนกันรอเหมือนคุณจะไปย่ำยีรัฐบาลยังไงรัฐบาลก็รอพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกับคุณไม่รัฐบาลมีพระราชกฤษฎีกาแล้วเขาต้องเลือกตั้งอยู่แล้วนะฮะผมถามคุณหน่อยคุณนักกฎหมายถ้าหากมีพระราชอำนาจประธานพระราชองค์การให้มีการเลือกตั้งส.ส.ตามพระราชกฤษฎีกาแล้วรัฐบาลสามารถซุกพระราชกฤษฎีกาไว้ใต้โต๊ะนะครับไม่นำไปประกาศได้เลยครับถามคุณแค่นี้นักกฎหมายนะทนายความที่ออกมาเฮียวๆนะครับคุณคิดเลยครับว่าระดับรัฐบาลเนี่ยคณะรัฐมนตรีจะไม่มีความผิดนะฮะอย่าลืมว่าเป็นการหมิ่นพระบรมราชานุภาพเลยนะครับองค์ท่านนะฮะเรื่องนี้มันลึกพอสมควรนะครับการที่คุณออกมาเนี่ยมันต้องดูกฎหมายและพูดให้มันชัดเจนให้ประชาชนเขารับรู้กันไม่ใช่ไปสร้างเงื่อนไขไปสร้างวัฒกรรมข้อกินขึ้นมาใหม่ให้สังคมสับสนนะครับก็เป็นกรณีที่ต้องมาพูดมาเตือนกันครับถ้าคุณคิดว่าคุณแน่แม่นกฎหมายออกมาโต้กันนะฮะออกมาโต้กันเลยคุณถามเนี่ยแม้ระดับปรมาจารย์ของคุณที่คุณเรียนอยู่กับเขาเนี่ยจะมีสนุกเครืองามก็ยังรอเหมือนกันท่านบอกว่ารอพระราชกฤษฎีกาท่านบอกว่าถ้าหากว่าวัน24มีนาคมก็เวลาที่เหมาะสมท่านก็มันบอกว่าวัน24แน่นอนถ้าหากพระราชกฤษฎีกาไม่มีมันจะไปเลือกตั้งได้ยังไงล่ะครับนะใครเอาอำนาจบทบัญญัติมาตราไหนมาเลือกตั้งมาตรา44นะฮะไม่ได้นะวันนี้มันต้องชัดเจนนะครับวันนี้ก็รอดูครับว่าจอกมากี่พันคนฮะเอามาผมไม่ห้ามคุณหรอกครับแต่บอกว่าไม่เลื่อนมันพูดเหมือนคุณพูดเหมือนนักกฎหมายอ่ะพูดหน่อยไปอ่านกฎหมายใหม่นะฮะออกมาเนี่ยอำนาจอยู่ที่ไหนยังไงคุณกดดันใครถามคุณหน่อยนะฮะชาติบ้านเมืองมันต้องอยู่ได้เราต้องมีความสามัคคีพักดีต่อราชบัลลังก์ชาติศักดิ์ศรีนะครับเขาก็เป็นกรณีที่ต้องออกมาพูดแรงกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าจะมีพระราชกิจการหรือไม่อย่างไรสำหรับภาคการเมืองที่มีการเคลื่อนไหวมีการหาเสียงก็เป็นปกติครับเมื่อระฆังเริ่มจะตีระฆังแล้วทุกพรรคก็ต้องเข้าสู่โหมดการเสนอนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องยอมรับนะครับว่าภาคการเมืองพรรคใหม่พรรคหนึ่งนะครับพรรคไทยศรีวิไลนะครับที่มีหัวหน้าพรรคคนรุ่นใหม่มงคลกฤษนะฮะสุขสินทรานนท์นะครับเป็นหัวหน้าพรรคก็เป็นคนที่เข้าถึงพึ่งได้แน่นอนครับการทำการเมืองเชิงลุกของพรรคไทยศรีวิไลก็มีโพออกมานะครับ เป็นโพที่ชัดเจนนะครับก็ถือว่ามีการทำโพที่ผ่านมาไม่นานนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับจากพรรคที่โนเนมที่สุดนะขออนุญาตนะครับที่บอกว่าโนเนมคือไม่อยู่ในสายตาแต่วันนี้เวลานี้นะครับพรรคไทยศรีวิไลของมงคลกิจนะครับขึ้นมาอันดับ2นะฮะเพราะชาวบ้านเห็นนะครับการเข้าถึงการรับฟังปัญหาชาวบ้านชาวบ้านเดือดร้อนนะฮะหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคถึงไม่ได้ใหญ่โตไม่ได้มีชื่อเสียงนะแต่ออกไปช่วยชาวบ้านจริงนะชาวบ้านก็เห็นเขาก็ชอบส่วนจะมีการเลือกพรรคนั้นได้อันดับไหนยังไงก็ต้องรออีกครับเพราะการเลือกตั้งมันยังรออีกนานแต่เป็นเรื่องดีนะครับก็ถือว่าพรรคไทยศรีวิไลนะครับขึ้นตีตื้นขึ้นมาพรรคที่ดังๆจัดโต๊ะจีน3ล้าน5ล้านนะไม่อยู่ในสายตาเลยนะชาวบ้านไม่เอาเลยเห็นนะพายุปลาหมึกนะพรรคไทยศรีวิไลลงไปใต้เลยครับเห็นน้องคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะที่จะลงการเลือกตั้งโอ้เป็นคนใต้นะครับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะน้องเขาแบกไม้แบกเลื่อยไปช่วยชาวบ้านนะลงไปช่วยงานชาวบ้านก็เป็นเรื่องจริงไม่สร้างภาพก็นำเสนอนโยบายเข้าถึงนะฮะก็ฝากถึงท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านมงคลกิจต้องระวังนะหากมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
เกี่ยวกับ Facebook ของท่านนะฮะท่านบอกว่าสามารถร้องเรียนผ่าน Facebook ท่านได้ก็แน่นอนครับถ้าหากมีการตราแล้วก็ประกาศถ้ามีการเลือกตั้งส.ส.ท่านก็ต้องระวังเรื่องกฎหมายด้วยตรงนี้ระเบียบก.ต.ออกมาชัดเจนก็ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ว่าหยุดระงับนะสิ่งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดนะครับก็ให้กำลังใจนะฮะทุกพรรคครับไม่ว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะตอนนี้ก็ยังมีกระแสนำอันดับ1นะของทั้งประเทศนะครับทุกเขตทุกพรรคนะครับก็เป็นเรื่องพรรคการเมืองที่ต้องนำเสนอนโยบายให้แก่ประชาชนในการที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ฝากถึงทุกพรรคนะครับว่าถ้าหากได้มีการเลือกตั้งแล้วแน่นอนครับก็ต้องทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นต่างชาติก็อาจจะมีความไว้วางใจแล้วก็เข้ามาร่วมลงทุนมาซื้อมาขายตอนนี้ก็อยู่ในภาวะวิกฤตนะครับทางการเมืองพอสมควรอยู่ในช่วงสุญญากาศนะฮะเรื่องนี้นะครับก็ฝากถึงก่อนจบรายการนะฮะก็ฝากถึงนะครับทนายความที่ออกมาเยอะๆนะครับอ่านกฎหมายให้ขาดนะฮะเอากฎหมายมากลางถ้าไม่รู้โทรถามอาจารย์วิษณุเอาเบอร์กับผมก็ได้ว่าการที่กกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งได้ขั้นตอนมันอยู่ยังไงคุณอธิบายให้ชัดอย่าไปชี้นำสังคมอย่าพานำชุมชนสังคมไปทางที่ผิดนะฮะผบ.ทบ.หรือว่าผบ.สูงสุดก็บอกชัดเจนว่าต้องมีการเลือกตั้งการที่ออกมาในห้วงนี้ออกมาเรียกร้องนะครับมีมาเนี่ยผมบอกว่าไม่กี่คนหรอกครับหมอล้อมแหลมนะครับภาษาของหมอล้อมแหลมไม่กี่คนนะครับผมว่า1รอดีกว่านะออกมาทำให้ภาพพจน์ของเมืองไทยนี่มันเสียหายไปก็ไม่ดีนะครับก็สิทธิครับผมไม่ได้ห้ามนะคุณจะไปเรียกร้องใครก็เพียงแต่ว่าการไปพูดเรื่องของกำหนดการเลือกตั้งการเรื่องเลือกตั้งนะฮะมันต้องชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายถ้าคุณไม่รู้ก็ไปอ่านให้ละเอียดก่อนถ้าไม่รู้จริงก็ถามอาจารย์คนที่เขามีความช่ำชองเรื่องกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกวันนะครับทุกเดือนทุกปีการที่เราจะมาพูดก็ต้องอัปเดตความรู้ความสามารถตัวเองนะครับวันนี้มีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายวันนี้ผมก็พูดเรื่องการเมืองโดยตรงนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกพรรคการเมืองนะครับแต่พรรคที่มาแรงแซงทางโค้งก็คงหนีไม่พ้นพรรคไทยศรีวิไลนะครับหลายคนก็เห็นการทำงานของหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคที่เข้าถึงพึ่งได้ของพี่น้องประชาชนก็คงมีหลายๆคนเข้าไปอยู่ในพรรคถ้าหากมีการเลือกตั้งจริงก็ทุกพรรคครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกพรรคคือบางตัวเป็นกลางครับไม่ได้เข้าข้างว่าพรรคไหนยังไงนะใครที่เป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ลงการเลือกตั้งก็ดำเนินต่อไปส่วนผมก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดชี้ได้ว่าจะมีการเลือกตั้งวันไหนยังไงแต่พูดในฐานะของผู้สื่อข่าวข่าวสามารถที่จะคาดเดาหรือเขียนข่าวไปได้แต่จะเป็นจริงหรือไม่อย่างนั้นไม่อาจที่จะบันทงได้ข่าวก็คือข่าวนะครับความจริงคือความจริงความเชื่ออยู่เหนือความจริงไม่ได้เราต้องยึดความจริงนะครับสัปดาห์นี้จะมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.หรือสมาชิกสภาราษฎรหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามหากมีผลยังไงผมก็จะมาพูดมาคุยนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะวันนี้ก็มีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งมีการร่วมเดินไปรณรงค์ไม่เลื่อนนะฮะเลือกตั้งต้องเลือกตั้งอะไรเขาตั้งเงื่อนไขขึ้นมา 3-4 ข้อนะครับก็ดูให้ดีครับไปร่วมนะฮะอาจจะถูกหลอกลวงไปหรือว่ามีอะไรมีสินจ้างยังไงก็ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าหากไปกีดขวางจราจรการชุมนุมคุณก็ต้องไปขออนุญาตนะฮะการใช้ชงใช้เสียงให้เรียบร้อยนะครับต้องดูด้วยนะครับอยู่ในภาวะที่จราจรขับขันหรือไม่อย่างไรนะครับก็ฝากทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ในการที่แสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแต่ต้องอยู่ในขอบเขตถ้าหากการพูดถึงกฎหมายนะฮะก็ต้องพูดให้หลักที่เป็นความจริงให้กับน้องประชาชนได้เข้าถึงจริงในเรื่องของหลักกฎหมายหาใช่ว่าเป็นสร้างวาทกรรมหรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่เพื่อชักชวนชักนำให้คนที่ไม่รู้เนี่ยเข้าไปนะครับร่วมการเรียกร้องครับก็ต้องรอคอยครับว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์จะถึงนี้ครับจะมีพระราชกิจธิดาให้เลือกตั้งส.ส.หรือไม่อย่างไรและวันที่24มีนา2562จะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอาจารย์วิษณุออกมาให้ข่าวหรือไม่อย่างไรเป็นเพียงแค่ข่าวนะครับไม่ใช่กำหนดวันนะครับต้องเข้าใจนะครับท่านอาจารย์วิษณุพูดว่าน่าจะเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดเป็นเพียงแค่คาดเดาไม่ใช่เป็นการกำหนดของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่พูดมาวันที่24มีนา2562พูดเฉพาะฝ่ายรัฐบาลคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีท่านใดออกมาพูดแต่บอกว่าพร้อมเลือกตั้งทุกเมื่อครับมีข่าวใหม่ๆเกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามณีโชติ
ผู้สื่อข่าวและผู้อำนวยการออกมาพูดมาคุยมาไขข่าวไขปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเข้าข่ายความผิดหรือเข้าข่ายกฎหมายหรือไม่อย่างไรการที่เป็นทนายความหรือผู้นำประชาชนออกมาพูดเรื่องของการเลือกตั้งการเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งต้องรู้กฎหมายจริงรู้จริงพูดจริงทำจริงให้เป็นที่พึ่งพิงของพี่น้องประชาชนครับคิดทำความดีอย่าจนความคิดคิดทำดีไม่มีจนคิดทำดีทุกวันยิ่งรวยทุกวันคิดทำดีไม่มีจนครับสวัสดีครับ